าจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าคีย์บอร์ดซึ่งแป้นพิมพ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะคะก็คือรับข้อมูลจากการกดปุ่มจากแป้นพิมพ์นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าเรากดปุ่มอะไรหรือตัวอักษรอะไรนะคะโดยการจัดระเบียบของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มของแป้นสำหรับพิมพ์หรือที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขนะคะกลุ่มของแป้นควบคุมนะคะกลุ่มแป้นฟังก์ชันแป้นนำทางแล้วก็แป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะซึ่งในการจัดวางแป้นพิมพ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในคีย์บอร์ดมาตรฐานนะคะก็จะมีการจัดวางที่เหมือนกันนะคะอาจจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยก็จะถูกลดสัดส่วนแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเรามาเริ่มดูกันที่กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของสำหรับตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะซึ่งแป้นพิมพ์เหล่านี้ก็จะประกอบด้วยกลุ่มของตัวอักษรหมายเลขนะคะเครื่องหมายเว้นวรรคซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อนนะคะส่วนในกลุ่มต่อมานะคะก็คือกลุ่มของแป้นควบคุมนะคะก็คือจะใช้ร่วมกันแป้นเดียวทั้งเครื่องนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ก็คืออยู่แถวล่างสุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างดูเป็นโปรแกรมที่เป็นคีย์บอร์ดที่บน Windows นะคะตัวแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊กนะคะก็คือจัดลำดับให้มีความมีการใช้พื้นที่ที่น้อยที่สุดนะคะในส่วนแถวของแป้นพิมพ์ที่เป็นฟังก์ชันนะคะก็จะอยู่แถวล่างปุ่มของคอนโทรลนะคะปุ่ม Windows แล้วก็ปุ่ม Internet ซึ่งเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกหรือสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งก็คือมีทั้ง2ฝั่งนะคะในกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มของแป้นฟังก์ชันนะคะจะเป็นสำหรับการทำงานบางอย่างหรือบางส่วนก็จะมีตัวเลขกำกับตั้งแต่ F1 จนถึง F12 นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่า F1 สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มแป้นนำทางนะคะสังเกตง่ายๆเลยก็คือกลุ่มแป้นที่มีลูกศรขึ้นลงหรือซ้ายขวานะคะก็คือจะทำให้เราสามารถควบคุมทิศทางถ้าเป็นการทำงานก็ควบคุมการขึ้นลงของหน้ากระดาษนะคะหรือไปทางซ้ายหรือทางขวารวมถึงถ้าเรานำไปเล่นเกมก็ควบคุมตัวละครอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็คือแป้นพิมพ์ประเภทตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยแป้นพิมพ์ที่อยู่ในคีย์บอร์ดนะคะที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะถูกวางในตำแหน่งทางขวามือนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกอีกทั้งแป้นพิมพ์ตัวเลขเนี่ยถ้าอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแถวด้านบนนะคะถัดจากปุ่มฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลขไทยสำหรับตัวเลขนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นก็คือเป็นแป้นพิมพ์ที่อยู่บนเครื่องแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพานะคะก็คือจะมีตัวเลขมารวมอยู่ในแถวของที่พิมพ์ตัวอักษรนะคะอยู่ในแถวลำดับด้านบนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการพิมพ์หรือว่าการใช้งานคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะใช้งานคล้ายๆกับหรือเหมือนกับการพิมพ์ดีดหรือพิมพ์สัมผัสในสมัยก่อนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆอย่างที่อาจารย์สาธิตอยู่เนี่ยก็จะเป็นออนสกรีนคีย์บอร์ดที่ทางระบบปฏิบัติการให้มานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเนี่ยก็จะให้เครื่องมือที่ช่วยในการทั้งสามารถใช้กับตัวเครื่องหรือที่ฝังมากับตัวระบบปฏิบัติการให้ใช้ได้เลยนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นโดยคีย์บอร์ดที่มีให้มานะคะก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและการดีไซน์ว่าจะให้ฟังก์ชันหรือความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆได้มาอีกนะคะสำหรับการพิมพ์ตัวเลขนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาก็จะมีการนำเอาตัวเลขนะคะมารวมอยู่ในแป้นพิมพ์ที่เป็นกลุ่มของตัวอักษรนะคะซึ่งก็จะทำให้ตัวโครงสร้างหรือเลเยอร์ของคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีการใช้พื้นที่ที่น้อยลงนะคะซึ่งสะดวกกับการทำให้พื้นที่เล็กลงพกพาได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มของฟังก์ชันของตัวแป้นพิมพ์นะคะก็จะมีประมาณนี้จากที่เอาตัวอย่างมาให้ดูอันนี้จะเป็นแป้นพิมพ์ของ Microsoft นะคะที่มีจำนวนปุ่มก็คือ
104ปุ่มนะคะอันนี้เป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเลเยอร์หรือโครงสร้างของแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะโดยอาจจะมีแตกต่างกันที่ฟังก์ชันการทำงานอย่างอื่นที่แต่ละยี่ห้อนะคะนำมารวมผนวกรวมกันอย่างเช่นมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มปรับแสงหรือปรับค่าต่างๆที่ทำให้มีลักษณะพิเศษขึ้นเป็นต้นนะคะตัวนี้เป็นโครงสร้างของแป้นพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตระกูลของ Mac นะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดของเครื่อง Mac นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีภาษาพิเศษเนี่ยภาษาพิเศษหมายถึงภาษาเฉพาะของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีการแทรกอยู่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งใช้พื้นฐานหรือการวางตำแหน่งของตัวอักษรที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตนะคะการใช้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆของแป้นพิมพ์นะคะในกลุ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้นะคะกลุ่มของฟังก์ชันการทำงานทั่วไปก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความนะคะการพิมพ์ข้อความเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนภาษาได้หลายแบบนะคะที่จากสวิตช์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเรานิยมเปลี่ยนที่ตัวหนอนนะคะหรือว่าทิลดาที่อยู่บนมุมขวาของแป้นพิมพ์ตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถให้เราสวิตช์จากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละผู้ใช้งานนะคะว่าจะสะดวกหรือสามารถชอบการใช้งานในลักษณะไหนนะคะนอกจากที่จะเปลี่ยนภาษาโดยการใช้ปุ่มทิลดาหรือตัวหนอนแล้วเนี่ยเรายังสามารถตั้งค่าโดยใช้ปุ่มคอนโทรลกับชิปก็ได้นะคะซึ่งสามารถไปตั้งค่าอยู่ในหมวดของการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพามาพูดย้อนหลังนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มการใช้งานของนอกจากตัวเลขตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะแป้นพิมพ์จำพวกชิปนะคะแคปล็อกหรือว่าแท็บเนี่ยสามารถใช้งานยังไงได้บ้างนะคะส่วนของปุ่มชิปที่อาจารย์พูดอยู่ตรงฝั่งขวามือและซ้ายมือนะคะปกติแล้วคีย์บอร์ดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ชิปมา2ฝั่งนะคะโดยที่บางเครื่องหรือบางรุ่นของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะพิมพ์เป็นตัวอักษรนะคะอย่างที่เห็นในจอตอนนี้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บอกว่าเป็นการยกถ้าเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนก็จะเป็นการยกแป้นพิมพ์หรือยกให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ชั้นบนของแป้นพิมพ์นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแป้นภาษาไทยถ้าเรากดชิปเนี่ยชิปเป็นการยกครึ่งแบบชั่วคราวนะคะซึ่งเมื่อเรากดค้างเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอักษรในแถวที่2นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ในที่นี้เนี่ยเป็นตัวออนสกรีนคีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งเมาส์นะคะในการกดสัมผัสหรือว่าสามารถใช้คีย์บอร์ดของจริงในการพิมพ์ได้เลยแล้วตัวอักษรนะคะก็จะพิมพ์ให้เห็นบนงานหรือบนหน้ากระดาษนะคะส่วนต่อมาก็คือแคปล็อกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับชิปนะคะก็คือทำหน้าที่ยกตัวอักษรหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจากตัวพิมพ์เล็กไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่า default ของคีย์บอร์ดก็คือจะให้เราใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะในกรณีที่เราพิมพ์ในแถวที่2หรือตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถกดแคปล็อกนะคะเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดได้เลยนะคะอีกปุ่มนึงเลยก็คือปุ่มของแท็บนะคะปุ่มแท็บเนี่ยทำหน้าที่ในการเลื่อนเป็นช่วงระยะนะคะหรือว่าถ้าเป็นการใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word เองเนี่ยการใช้แท็บคือการเว้นวรรคตามจำนวนหรือระยะที่กำหนดนะคะตามตัวอย่างอันนี้คือการแท็บอันนี้เป็นการแท็บตามที่ตัวโปรแกรมกำหนดไว้นะคะโดยที่เราสามารถกดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่านออนสกรีนคีย์บอร์ดได้เลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำในคลิปต่อไปค่ะ